ตอนนี้อมอนก็อยู่กับ DJI 4D ผมเอาหน้าจอแชร์สกรีนไปให้ดูหน้าจอก็คือเอาหน้าจอมอนิเตอร์นี่แหละครับแชร์สกรีนไปให้ดูเราจะเห็นหน้าจอมันก็จะเป็นแบบนี้นี่มือถือผมนะครับผมจะแตะให้มันโฟกัสที่หน้าจอมือถือนี่ผมก็แตะโฟกัสที่หน้าจอมือถือเราสังเกตว่า DJI 4D เนี่ยมันไม่ได้แท็กเฉพาะตัวใบหน้าคนนะเราเลือกแท็กวัสดุอุปกรณ์ได้เช่นผมบอกให้มันแท็กมือถือคอยดูมือผมให้มันแท็กอยู่ที่มือถืออมรนะผมขยับมือถือกล้องมันจะขยับตามนะกล้องขยับตามมือถือผมเฟรมจะเปลี่ยนไปนะดูด้านหลังเอาไปสตรีมมิ่งนะครับภาพที่เราเห็นบนหน้าจอนี่แหละครับส่งไปสตรีมมิ่งแล้วผมก็บอกให้มันเนี่ยแท็กที่ตัวหน้าจอผมก็มาร์กอย่างนี้ได้เลยนะครับเอานิ้วจิ้มแล้วมาร์กได้เลยตอนนี้ก็คือผมให้มันโฟกัสอยู่ตรงนี้ถ้าผมบอกว่าให้โฟกัสที่กล้องก็มาร์กตรงนี้กล้องมันก็จะมาร์กเปลี่ยนไปเช่นอย่างนี้นะเฟรมก็จะเปลี่ยนไปและผมก็สามารถที่จะบอกว่าให้มันขึ้นไปอีกได้แบบนี้นี่คือเปลี่ยนตำแหน่งโฟกัสถ้าเกิดอมรเปลี่ยนให้มาอยู่ด้านล่างอย่างนี้นี่มันก็จะมาอยู่ด้านล่างและผมก็บังคับนู้นก่อนผมเอาจอตัวนี้แหละในการส่งสัญญาณไปสตรีมมิ่งโดยการต่อตัวตรงเนี้ยส่งไปสตรีมมิ่งซึ่งมันมี HDMI แล้วก็ 3G SDI นะครับอันนี้อย่างนี้แล้วผมก็แท็กพอผมแท็กปั๊บเนี่ยผมเอาจอเนี่ยไปวางระยะไกลอย่างนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะล็อกอยู่ที่หน้าจอแต่ถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนว่าให้มันมาแท็กตัวที่เลนตรงนี้นะครับนี่คือเลนที่ผมมีอยู่เช่นว่าผมจะมีเลนทั้งหมดอยู่3เบอร์นะครับนี่คือผมกำลังจะประกอบชุดแล้วก็ activate ผมจะหยิบเลนตัวนี้มาก่อน24นะครับแอดก็จะเปลี่ยนมาที่เลน24ทันทีนี่เลนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้คือเลนตัวนี้เลย24นะครับแต่ลูกค้าเราเนี่ยเขาสั่งเลนเข้ามาครบทั้งหมด3เบอร์ก็คือมี24เบอร์นี้นะครับ24แล้วก็35นะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนั่นก็คือ50มมนะครับนี่คือเลนครบ3เบอร์เลยจะมีเลนทั้งหมดครบ3เบอร์แต่เราจะแกะใช้แค่ตัวเดียวนะครับเราจะแกะใช้แค่ตัวเดียวแล้วก็มีตัว DJI Transmission ตัวนี้ DJI Transmission ก็จะเป็นตัวส่งภาพเดี๋ยวเราจะประกอบตัวเนี้ยเข้าไปที่กล้องตัวนี้นะครับเข้าไปที่กล้องตัวที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยนะครับผมจะประกอบอันนี้เข้าไปที่กล้องแล้วก็ประกอบตัว1เทเลไบต์อันนี้ด้วยนะครับ1เทเลไบต์อันนี้แล้วก็ตัวโมดูลนะเราประกอบ3อย่างแล้วก็มีสุดท้ายเลยอันนี้เลยครับจออันนี้คือจอตัวไฮไบต์จอไฮไบต์ตัวนี้ก็คือจอตัวที่อมรถืออยู่นี่แหละก็คือจอตัวนี้นะครับไฮไบต์รุ่นเดียวกันนี่เราให้มันโฟกัสอยู่ที่จอไฮไบต์หรือให้มันโฟกัสที่กล่องมอนิเตอร์เลือกได้สังเกตดูว่าผมให้มันโฟกัสที่ตัวกล้องเนี่ยโฟกัสที่จออะหรือโฟกัสที่ตัวไฮไบต์หรือว่าให้โฟกัสด้านหลังนี่ผมเปลี่ยนแบบนี้ได้ให้โฟกัสไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับหรือผมจะบอกว่าให้มันโฟกัสที่ตัว Alexa Mini ตรงนี้นะครับหรือจะเปลี่ยนมาโฟกัสตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าใช้ตัวตาอิเล็กทรอนิกส์ในการโฟกัสเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโฟกัสมาค่อนข้างที่จะเร็วนะครับตรงนี้เราไปตั้งสปีดได้นะว่าให้เร็วให้ช้าและเราก็สามารถกำหนดให้มันกลับมาที่เซนเตอร์ได้ซึ่งตำแหน่งที่เราให้มันล็อกเนี่ยเราสามารถล็อกได้ว่าให้อยู่เซนเตอร์ถ้าเราไม่ให้อยู่เซนเตอร์เราก็เนี่ยแค่ปรับอย่างเนี้ยนี่โฟกัสเปลี่ยนไปที่ตัวกิมบอลหรือผมจะใช้มาที่หน้าจออันนี้คือหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับสิ่งที่ผมต้องมีนั่นคือซอฟต์แวร์ชื่อว่า DJI Assistแตน2นะครับเพื่อการ activate ตัวกล้องอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในตัวกล้องกันอีกทีนี่คือตัวกล่องกล้องนะครับที่วางอยู่แล้วผมก็จะวางตัวมอนิเตอร์ตัวนี้ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกล้องตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวกล้องแล้วก็มันจะเป็นเขาเรียกว่าค่อนข้างล็อกที่แข็งแรงนะครับนี่เป็นแบบนี้นี่คือกระเป๋าแข็งสีดำนะครับกระเป๋าแข็งสีดำแล้วก็มีสวิตช์นะครับอันนี้คือกุญแจล็อกตั้งรหัสได้นะครับกล้องก็จะใส่ในนี้ตัวกล้องที่เปิดออกมานะครับ
ก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งในกล้องมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีตัวนี่โอเคแล้วผมก็ให้เขาอยู่ตำแหน่งเซนเตอร์นะครับตำแหน่งเซนเตอร์นี่คือตัวบอดี้กล้องซึ่งหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้หน้าจอแล้วก็มีแฮนเดิล2ด้านนี่ก็มีจอยสติ๊กคอนโทรลผมก็จะจอยสติ๊กเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกนะครับจอยสติ๊กใส่เข้าไปมีใส่เข้าไปให้เลย2ด้านนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ล็อกปรับนะครับด้านหลังจะเป็นแบตเตอรี่แล้วก็มีพอร์ต HDMI อะไรต่างๆที่อยู่ด้านหลังอีกมากมายนะครับแล้วก็อันนี้คือตัว 6K สังเกตดูว่าหน้าจอผมยังไม่แกะพลาสติกนะครับยังไม่ได้แกะพลาสติกผมก็ไม่จำเป็นต้องแกะพลาสติกเราก็จะเห็นทุกอย่างนะครับที่อยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งที่ผมต้องใส่นั่นคือใส่แบตเตอรี่เข้าไปใส่แบตเตอรี่เข้าไปแล้วก็เปิดแฮนเดิลอันนี้สำคัญมากเลยอันนี้ต้องระวังขาดนะอันนี้คือตัวไลด้าเคเบิลนะครับมันไม่ใช่ USB-C มันไม่ใช่ USB-C มันคือสายของ DJI เส้นนี้แพงมากนะครับมันจะไม่เหมือนกับสายที่เรามี USB-C USB-C มาใส่ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องเอาตัวของ DJI เองก็มีโลโก้ DJI นี่แหละมาใช้ไม่นั้นเนี่ยมันจะไม่แท็กโฟกัสนะครับมันจะไม่แท็กโฟกัสมันจะแท็กโฟกัสก็ต่อเมื่อเราใช้เส้นนี้ของ E mount แล้วก็เป็น M mount มี2เมาส์ให้นะครับตอนนี้ก็มีรุ่นแค่ตัว 6K ตัว 8K สินค้ายังไม่มานะครับ 8K ยังไม่มาแล้วก็พอร์ตตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตที่เราจะเสียบตัวไรด้าเข้าไปเนี่ยครับอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับ USB-C แต่มันไม่ใช่ USB-C นะมันจะมีอยู่2ด้านนะครับแล้วก็ไม่ใช่USB-C ด้วยผมลองใส่เข้าไปแล้วซื้อสายมาลองดูมันใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะเอาเลนใส่เข้าไปเลนที่ผมจะแกะใช้วันนี้ก็คือ24มม.เบอร์นี้นะครับแกะ24มม.ใส่เข้าไป1ตัวแกะก็ติดแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็จะใส่ตัวเคเบิลแล้วอันนี้คือเคเบิลสำหรับตัวไรด้าเราก็ใส่เข้าไปมันจะต้องแกะคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก่อนอะแกะคอนเนคเตอร์หลังจากนั้นก็แกะฝั่งนี้นะครับแกะฝั่งนี้ด้วยมี2ฝั่งแล้วก็เสียบสายเข้าไปเวลาถอดเข้าถอดออกเนี่ยต้องจับที่สายเพราะไม่นั้นเนี่ยมันจะขาดได้แล้วเราก็นี่เสร็จเรียบร้อยเราก็อันล็อกก่อนอันล็อกนะครับอันล็อกทุกแกนแล้วก็ power onหน้าจอเราก็จะทำการ activate แล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับก็จะต่อเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์แล้วก็ตัวจอมอนิเตอร์เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัวส่งซึ่งเดี๋ยวผมต้องเอาตัวส่งเนี่ยใส่เข้าไปไว้ตรงกลางนะครับนี่คือตัว transmission นะครับเดี๋ยวเราปิดก่อนเดี๋ยวผมอัปเดตเฟิร์มแวร์นี้ก่อนแล้วผมแกะกล่องนี้จะได้ลดสเต็ปลงไปพีซแล้วเวอร์ชันก็จะกลายเป็น 1.030200 นะครับ 100% ใส่ ND เพิ่มเข้าไปจะได้เห็นชัดนะเราจะเห็นชัดเลยนะว่าอัปเดตคอมพลีทตรงนี้นะครับอัปเดตคอมพลีทจะติ๊กเครื่องหมายถูกนี่คือกล้องผมทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว2นี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่ฮะเราจะเห็นว่า DJI เขาจะไม่มีคอนเนคเตอร์เลยนะครับตัวกล้องด้านหลังเนี่ยเป็นแบบนี้เลยไม่มีคอนเนคเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องคำว่าสายหลุดหรือสายขาดไม่มีสาย HDMI ไม่มีสาย SDI ทั้งสิ้นที่จะส่งไปตัวทรานสมิตนะครับทรานสมิตเนี่ยก็จะประกบเข้าไปที่คอนเนคเตอร์ที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับชัดไหมเราปรับโฟกัสตรงนี้ให้ดูนี่นี่คือคอนเนคเตอร์ที่อยู่ด้านหลังเราก็เอาตัวทรานสมิชันเนี่ยใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปก็คือใส่เข้าไปในนี้นะครับใส่เข้าไปอ่ะล็อกเสร็จเรียบร้อยก็แบตเตอรี่นี่ใส่เข้าไปต่อแต่ก่อนนี่แบตเตอรี่จะใส่เข้าไปผมต้องเอาน็อต4ตัวเนี่ยต่อเพิ่มเข้าไปก่อนเราจะขันน็อตนี้เข้าไป3ตัวนะครับต้องดูคู่มือนิดนะครับว่าขันตัวไหนบ้างอันนี้ขันไปครบ3ตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่คือตัวส่งแล้วผมก็จะเอาตัวแบตเตอรี่ใส่เข้าไปนะครับ
เป็นโมดูลแบตเตอรี่ก็จะมีน็อตสกรูให้ขันอยู่2ตัวเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนี้เลยว่า DJI Video Transmitter นะครับเมื่อกี้คาเมร่าเสร็จไปละตอนนี้เรามาทำตัว Transmitter ต่อ Complete นะครับพอ Complete ก็เป็นการเสร็จขั้นตอนในการอัปเดตแล้วก็ Activate ในตัวของตัวTransmit นะครับที่เหลือตัวสุดท้ายสีเขียวที่ผมมาร์คไว้เนี่ยเวลาผมยกขึ้นเนี่ยยกลงเนี่ยตอนนี้ผมมาร์คไว้ที่กล่องเพราะงั้นกล่องผมยกขึ้นมันจะแท็กตามกล่องผมเลยกล้องนะผมไปไหนมันก็จะล็อกอันนี้ก็เรียกว่าใช้ตาอิเล็กทรอนิกส์ในการล็อกโฟกัสเช่นถ้าผมจะล็อกตัวโมดูลเอาอีซี่ขึ้นไปว่าตามันเก่งเราจะให้ดูว่าตามันเก่งมากนี่ตัวโมดูลนะเมาส์นะครับผมล็อกเมาส์นี่ผมล็อกแล้วนี่ล็อกเลยล็อกเลยล็อกสี่เหลี่ยมนะครับผมล็อกเมาส์นี่เราดูนะให้กล้องมันก้มลงนี่มันล็อกอยู่เราจะประกอบฮาร์ดดิสก์แล้วก็ไฮไบต์ต่อแล้วก็แอคทีเวตก็เป็นการจบตัว 4D Activation สำหรับคนซื้อ 4D นะถ้าจะเอาไปทำเองก็ต้องใช้กระบวนการตามนี้ก็คือมีการอัปเดตต่างๆส่วนที่เราเห็นตรงเนี้ยนี่คือตัวไรด้านะครับตัวไรด้าผมแท็กโฟกัสให้ที่ตัวไรด้าโอเคนี่คือตัวไรด้าเราจะเห็นว่ามันจะเป็นอย่างนี้เลยนี่มีสายฮะสายไรด้านะครับมันไม่ใช่สาย USB-C เห็นกล้องตัวนี้ไหมฮะอันนี้ตึงหรือนิ่มเนี่ยเราสามารถเข้าไปปรับเทนชั่นตรงนั้นได้ว่ามันอ่อนไปหรือแข็งไปนะครับนี่คือตัวเหลือแต่อัปเดตตัวมอนิเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตั้ง1 เทเลไบต์เข้าไปก็จบสิ้นสำหรับ DJI 6K ชุดเลน24 35แล้วก็50นะครับอันนี้ลูกค้าก็จัดเลนครบ3ตัวเลยของ DJI ก็มีเลนเบอร์24เบอร์35แล้วก็เบอร์50ส่วนโหมดที่เราเรคคอร์ดอยู่ตอนโฟกัสมันจะตามมาโฟกัสก็จะตามมาทันและนี่ผมก็หยุดเรคคอร์ดนะครับ